แล้วก็ทำงานตามน้ำไหลครับตอนนี้ทีมดำน้ำลงอยู่ประมาณ4นายแต่เรามีอยู่ประมาณ3ทีมครับจะสลับกันลงแล้วก็จะมีเวลาประมาณ2ชั่วโมงในช่วงน้ำนิ่งนะคะตอนนี้กระแสน้ำยังไม่มีนะครับน้ำยังนิ่งอยู่แต่ว่ามีแค่ความลึกเท่านั้นครับใช้ทีมประดาน้ำกี่คนตอนนี้ใช้ทีมประดาน้ำอยู่ประมาณ15คน15คนครับอุปสรรคก็คือยังไม่มีอะไรใช่ครับตอนนี้น้ำยังนิ่งอยู่ได้รับแจ้งตอน4ทุ่มครับ4ทุ่มกว่าคาดการลักษณะเวลาสภาพน้ำแบบนี้แล้วก็ถ้าตกน้ำลงไปกลางน้ำแบบนี้ค่ะจากประสบการณ์หรือวิธีการในการที่เราจะค้นหาค่ะเราจะค้นหาในรัศมีแค่ไหนความลึกเท่าไหร่หรือเราคาดการว่าจะถ้าจมน้ำไปลงไปจริงๆอะค่ะมันจะลอยน้ำหรือว่าถ้ายังรอดชีวิตคือสามารถที่จะลอยน้ำไปได้บริเวณใกล้เคียงเราได้ค้นหาหรือยังคะก็การค้นหาของเราก็จะค้นหาจากจุดที่ได้รับแจ้งว่าจมอะก็จะตามไปตามกระแสน้ำไปหลายร้อยเมตรอยู่เหมือนกันครับเพื่อที่จะได้เป็นกินพื้นที่ได้กว้างเพราะการทำงานของเราคือการดำน้ำมันมองไม่เห็นครับเราใช้วิธีคำเอาต้องคำต้องลงไปลึกก่อนหรือเปล่าคะใช่ครับจะลงไปต้องถึงพื้นเลยครับแล้วก็ไหลไปตามน้ำต้องอาจจะขออนุญาตที่จะถามแบบนี้ในกรณีถ้าเราจมลงไปอะค่ะแล้วเราว่ายขึ้นมาไม่ได้ช่วงเวลาที่เราต้องจมลงไปตรงพื้นน้ำเนี่ยมันจะใช้เวลานานไหมคะก็ถ้าสมมติจมน้ำก็จะจมลงพื้นเลยครับจะค่อยๆจมลงพื้นระยะความนานไม่นานอยู่ที่ระยะความลึกครับแต่กรณีเราก็สันนิษฐานทั้งสองกรณีใช่ไหมคะถ้าสามารถที่จะเอาตัวรอดขึ้นมาได้เนี่ยตรงพื้นที่ใกล้เคียงนี้ทางตำรวจเองก็ต้องมีการประสานงานใช่ไหมครับเบื้องต้นเราก่อนที่จะค้นหาเราได้นำเรือล่องค้นหาตามริมฝั่งแม่น้ำทั้งสองฝั่งแล้วเท่าที่ถามเหมือนเพื่อนนะคะได้ข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ไหมคะไม่นะครับเขาไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรมากเกินกี่คนก็ไม่ทราบแล้วเป็นเรือสปีดโบ๊ทเหรอคะเป็นเรือสปีดโบ๊ทครับไม่ทราบว่ามากี่คนตอนนี้ก็เจ้าหน้าที่เองก็ค้นหาไปตามข้อมูลเบื้องต้นว่าจมลงบริเวณ